ไทยเทเลวิชั่นโดยผู้จัดหน่องอรุโนชาจับมิ้นท์มิณฑิตาสวมบทสาวผู้หลงผิดเพราะความรักพร้อมได้สองนักแสดงเด็กน้องอันดาและน้องแม็กซ์ร่วมสร้างสีสันในละครโรแมนติกแฟนตาซีกลกิโมโนค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่หมู่บ้านสุกิค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับสมาชิกมิยาคาวะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายยูมิแล้วก็ปีศาจผีฮิโตชิ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 นะหนาวไหมครับหนาวไหมคะโอ้โหนี่มาหมู่บ้านตัวเองยังหนาวอีกเหรอคะหิมะตกตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะละครออกไปได้1ตอนทั้ง3คนออกมาเรียบร้อยแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างคะของทั้ง3คนโอ้โหเอาเด็กๆก่อนเลยดีกว่าก็กระแสตอบรับก็ดีค่ะก็มีคนเรียกหนูว่าอายุมิบ้างค่ะแล้วของนี้ตัวชี้อ่ะครับมีคนชมว่าทำไมใจร้ายจังทำไมอยู่มิขาหาแคมป์ทำพ่ออยู่มิตายด้วยมีคนพูดถึงว่าหน้าขาวเลยหรอหน้าขาวร้อนแต่มีแต่มีคนเอารูปยูออนกับรูปแม่มาเปรียบเทียบกันแล้วก็ไม่รู้ว่าทางทีมงานจะทำให้ตัวจากสีขาวกลายเป็นสีฟ้าทำไมแม็กแล้วแม็กกลัวไหมเห็นตัวเองในทีวีกลัวค่ะกลัวตัวเองเหมือนกันอีกอันนึงทำให้แม็กดูน่ากลัวมากเลยนะคะที่พี่ได้ดูตอนแรกไปเนี่ยก็คือเวลาร้องเพลงชื่อเพลงอะไรนะลูกเพลง Tinkle Tinkle Star นะแต่ภาษาญี่ปุ่นอ๋อร้องเหรอร้องได้ไหมคะร้องได้นะโชว์หน่อยดีกว่าอ๋อโชว์ร้องหน่อยร้องหน่อยคีราคีราฮิคารุโอโซราโนโฮชิโยมาบาตากิชิเตวามินนะเนี่ยแล้วน้องแม็กต้องร้องให้มันเครียดด้วยอ่ะคือถ้าอย่างเงี้ยโอเคสนุกสนุกแต่ว่าพอประกอบกับภาพละครนะดูน่ากลัวหลอนขึ้นมาทันทีเลยก็คืออย่าละเมอร้องเพลงนี้ในบ้านเลยนะคะคนในบ้านนอนไม่หลับกันพอดีโอ้นะคะมาถามในเรื่องของการถ่ายทำหน่อยหลายคนสงสัยนะคะว่าอย่างน้องอายุมิอันดาเนี่ยนะคะก็อายุ8ขวบใช่ไหมลูกค่ะแล้วอ่านหนังสือเนี่ยอ่านสคริปท่องสคริปจำได้ยังไงลูกก็หนูใช้จำเอาค่ะเพราะว่าหนูกับแม่ก็จะมาท่องบทด้วยกันแล้วก็ใช้อ่านด้วยกันด้วยค่ะก็เลยจำได้คือยังไงคะมีคุณแม่อ่านให้ฟังก่อนรอบนึงแล้วก็มาอ่านเองกับแม่เพราะอ่านเองอีกอ่านกันคล่องแล้วใช่ไหมคะก็หนูอ่านพอได้ค่ะไม่ถือว่ากับว่าคล่องก็อ่านได้แต่ก็มีคุณแม่คอยช่วยความจำดีมากเด็กเขามีว่าจริงๆวัยนี้เป็นวัยที่ความจำดีและที่สำคัญเขาทุ่มเทค่ะเขาตั้งใจเขาเลยซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกเป็น2คนที่เข้าฉากแล้วจะพลาดน้อยที่สุดด้วยซ้ำโอ้แสดงว่ามิ้นพลาดเยอะสิคะดีก็ทำไมล่ะของมิ้นเปิดตัวมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากนะเห็นว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเคนอากิระเข้ามาช่วยครอบครัวก็คือเป็นคนดีนะคะเข้ามาช่วยครอบครัวเขาเพราะว่าเขาสูญเสียพี่ชายเหมือนหัวเรือสำคัญไปแล้วก็เลยมาช่วยทำงานให้กับครอบครัวให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีแต่หลังจากนี้ล่ะโอ้ยไม่บอกสิก็หลังจากนี้ก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่มีความรักค่ะแล้วก็ทุ่มเทกับความรักเขามองว่าเหมือนกับอาจจะเป็นเพราะว่าตีความให้เป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่พอรักใครแล้วรักเดียวใจเดียวทุ่มเทอย่างสุดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างได้เพื่อคนที่เรารักใช่ค่ะก็เลยอาจจะเกิดการหลงผิดได้ให้เห็นกันซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยตอนจบมันค่อนข้างจะเจ็บปวดเหมือนกันค่ะดราม่าเนาะใช่ถ้าเกิดว่าติดตามจบจนจบต้องติดตามต่อไปนะคะเมื่อไหร่ว่าจะเผยไตออกมาเผยความรักเป็นพิษอย่างไรนะคะส่วนคู่นี้นะคะก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆทางช่องสามกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความน่ารักน่ากลัวอีกต่อไปด้วยก็ติดตามได้นะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะกลกิโมโนมีวันนี้ด้วยค่ะใช่วันนี้เป็นยังไงวันนี้จะได้ดูแม็กแบบไหนอย่าเพิ่งไปเล่าให้เขาฟังหมดนะแม็กก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับละครกลกิโมโนวันพุธกับวันพฤหัสครับ 20:15 คืนนี้แม็กออกแบบไหนครับออกแบบผีครับผีก่อนค่ะแล้วค่อยเป็นคนอันดาค่ะก็ฝากละครเรื่องกลกิโมโนด้วยนะคะมีทุกวันพุธพฤหัสค่ะ 20:15 ถึง 16:45 ค่ะใช่แล้วย้ำกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เรามาเยี่ยมถึงหมู่บ้านสุกินะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะงั้นเราพักกันสักครู่นะคะแต่ว่า
ทั้ง3คนยังอยู่กับเราก่อนเพราะว่าในตะลุยกองถ่ายมีกลกิโมโนให้ชมกันค่ะรวมทั้งนางร้ายที่รักด้วยนะคะไปดูซิว่ามีตัวเองกันหรือเปล่า